หลานสาวอดีตนายกขับรถชนเสาไฟฟ้าดับสยองเมื่อเวลา 1:30 น.ของวันที่17มกราคม2555ที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกสุทธิเกียรติโพสุดร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรโพธารามจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งว่าที่ถนนสายบ้านเลือกโพธารามบริเวณหน้าธนาคารธกส.สาขาโพธารามเขตเทศบาลเมืองโพธารามเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยมูลนิธิสว่างราชบุรีในที่เกิดเหตุพบรถยนต์โตโยต้ายาริสสีขาวหมายเลขทะเบียนดชดามม-714กรุงเทพมหานครพบนางสาววรรณิสาดาราพาณิชย์อายุ21ปีอยู่บ้านเลขที่1/1หมู่ที่3ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามร่างอัดติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงขาดซากรถยนต์อาการสาหัสพบกันชนหน้าและหลังกระเด็นไปไกลกว่า50เมตรทางมูลนิธิสว่างราชบุรีจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งนำเครื่องตัดถ่างเข้าทำการช่วยเหลือแต่เสาไฟฟ้าแรงสูงหักอาจจะล้มจึงประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธารามให้ทำการตัดไฟฟ้าพร้อมนำรถเครนและรถกระเช้าเข้ามาช่วยเหลือซึ่งใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงจึงสามารถนำร่างของนางสาววรรณิสาดาราพาณิชย์ออกมาเพื่อนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนซึ่งต่อมานางสาววรรณิสาดาราพาณิชย์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านางสาววรรณิสาดาราพาณิชย์อายุ21ปีซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นหลานสาวของนายอนุสรดาราพาณิชย์อดีตนายกเทศบาลตำบลบ้านเลือกได้มากับเพื่อนๆหลายคนนั่งดื่มกินที่ร้านเช็ดกุ้งย่างก่อนเกิดเหตุเพื่อนๆได้ขับรถยนต์ไปส่งที่บ้านแต่นางสาววรรณิสาไม่พอใจก็ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวออกมาที่ร้านอีกครั้งด้วยความเร็วสูงแต่มาถึงจุดเกิดเหตุพบรถปิกอัพจอดอยู่กลางถนนจึงเบรกกระทันหันเสียหลักรถหมุนฟาดเสาไฟฟ้าทำให้นางสาววรรณิสาดาราพาณิชย์เสียชีวิตดังกล่าว